สดีค่ะน้องๆขอต้อนรับน้องๆเข้าสู่รายการห้องเรียนติวเข้มมัธยมนะคะวันนี้อยู่กับคุณครูพี่ต้อยติ่งเองค่ะวันนี้เราจะอยู่ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปกันนะคะซึ่งในหัวเรื่องที่คุณครูเตรียมมาให้นี้นะคะก็จะเป็นเรื่องระบบต่างๆในร่างกายของมนุษย์นะคะนักเรียนจะได้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นั่นเองค่ะสำหรับน้องๆที่เคยเรียนมาแล้วนะคะก็ทบทวนไปพร้อมคุณครูนะคะหรือใครยังไม่เคยเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้เราจะมาเข้าสู่เรื่องของระบบร่างกายมนุษย์นั่นเองนะคะระบบร่างกายมนุษย์ที่นักเรียนจะได้เรียนนะคะก็จะมีทั้ง5ระบบดังนี้นะคะอันที่1ก็คือระบบหายใจนะคะอันที่2ระบบขับถ่ายต่อไปเป็นระบบหมุนเวียนเลือดนะคะแต่ว่าในวันนี้เราจะยังไม่ได้พูดถึงระบบประสาทแล้วก็ระบบสืบพันธุ์นะคะแต่นักเรียนจะเห็นว่ามันมีระบบหนึ่งเนาะที่นักเรียนอาจจะคุ้นเคยมาอยู่แล้วคุณครูไม่ได้พูดถึงในเรื่องนี้นะคะก็คือเรื่องระบบย่อยอาหารนั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนจะต้องเรียนไปแล้วในตอนชั้นประถมศึกษาปีที่6นั่นเองค่ะเข้าสู่เรื่องแรกเลยนะคะเรื่องระบบหายใจนะคะนักเรียนคะเรื่องระบบหายใจภาษาอังกฤษเรียกว่า respiratory system เนาะระบบหายใจเนี่ยนักเรียนจะคุ้นเคยอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะคะคงไม่มีใครไม่หายใจเนาะทุกคนต้องมีการหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกถูกไหมคะทีนี้เรามาดูกันว่าระบบหายใจคืออะไรนะคะระบบหายใจเนี่ยก็จะเป็นระบบที่เอาไว้ใช้แลกเปลี่ยนแก๊สของร่างกายกับสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งระบบหายใจเวลาเราหายใจเข้าเราเอาแก๊สอะไรเข้าไปค่ะแก๊สออกซิเจนเนาะแล้วก็หายใจออกก็จะเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ตรงนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วนะคะทีนี้สิ่งสำคัญก็คือเวลาเราเอาแก๊สออกซิเจนเข้าไปในร่างกายของเรานะคะเราจะได้เอาไปใช้ในปฏิกิริยาสลายอาหารภายในเซลล์นะคะแล้วก็นำมาใช้ในกิจกรรมชีวิตประจำวันของเราต่างๆนะคะอย่างเช่นเราจะต้องเดินต้องนั่งต้องไปวิ่งเนาะไปว่ายน้ำไปดูหนังพวกนี้เราต้องใช้พลังงานทั้งนั้นเลยนะคะพลังงานนอกจากจะได้มาจากระบบหายใจแล้วก็จะมีพวกระบบย่อยอาหารแล้วก็ระบบอื่นๆที่สัมพันธ์กันต่อไปอีกนะคะต่อไปพอเราหายใจเอาแก๊สออกซิเจนเข้าไปแล้วร่างกายก็จะมีการขับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกนะคะผ่านการหายใจออกซึ่งก็จะได้ทางแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็น้ำออกมาด้วยนั่นเองนะคะทีนี้เราต้องมาดูระบบที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบหายใจนะคะอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบหายใจอย่างแรกเลยนะคะก็คือจมูกนะคะจมูกแน่นอนว่าจมูกของเราเนี่ยเป็นทางผ่านเข้าออกของอากาศเนาะทั้งหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกนะคะในจมูกของเรามีอะไรบ้างมีอย่างแรกขนจมูกนะคะขนจมูกอันนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้มีโทษหรืออะไรเลยนะคะมันกลับมีประโยชน์มากๆด้วยซ้ำนะคะขนจมูกเนี่ยก็จะทำหน้าที่กรองเชื้อโรคแล้วก็สิ่งแปลกปลอมที่จะเข้าสู่ร่างกายเราจากการหายใจทางจมูกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นหลายๆคนอาจจะคิดว่าโอ๊ยการหายใจทางจมูกกับทางปากเนี่ยก็คือได้ทั้งคู่แต่จริงๆแล้วก็คือการหายใจผ่านจมูกเนี่ยจะมีการกรองเชื้อโรค1ชั้นเนาะโดยขนจมูกนั่นเองนะคะเชื้อโรคที่เข้าสู่จมูกของเราเนี่ยก็จะถูกขนจมูกกรองแล้ว1ชั้นนะคะต่อไปโพรงจมูกนะคะโพรงจมูกก็คือด้านในนะคะจะช่วยควบคุมอุณหภูมินะคะแล้วก็ความชื้นของอากาศเนี่ยก่อนที่จะเข้าไปสู่ท่อลมแล้วก็ปอดนั่นเองค่ะต่อไปนะคะอวัยวะถัดไปนั่นก็คือท่อลมเนาะถัดจากโพรงจมูกไปจะเป็นท่อลมนะคะท่อลมนักเรียนจะสังเกตเห็นว่ามันเป็นคล้ายๆรูปเปลือกม้านะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้เนาะรูปเปลือกม้าอันนี้จะเป็นกระดูกอ่อนนะคะก็จะช่วยป้องกันการยุบตัวนะคะขณะหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกนั่นเองนะคะถัดไปค่ะผ่านจากท่อลมเมื่อกี้ผ่านจมูกเข้าทางรูจมูกโพรงจมูกเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็จะเป็นท่อลมเนาะท่อลมเสร็จแล้วก็จะส่งไปที่ปอดปอดของเราก็จะมี2ข้างนะคะปอดของเรามี2ข้างภายในปอดเนี่ยจะประกอบไปด้วยถุงลมจำนวนมากเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะปอดของเรานะคะด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวา ถ้าครูซูมเข้าไปภายในนะคะมันจะมีลักษณะเป็นถุงลมแบบนี้มีจำนวนเยอะมากเลยนะคะทีนี้ถุงลมเหล่านี้ทำหน้าที่อะไรนะคะถุงลมเหล่านี้เนี่ยก็จะทำหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สนะคะแลกเปลี่ยนแก๊สผ่านไปยังเซลล์ต่างๆของร่างกายนั่นเองนะคะซึ่งที่ถุงลมเนี่ยนะคะนักเรียนจะเห็นว่ามันมีเส้นเลือดฝอยนะคะหุ้มถุงลมอยู่นะคะหุ้มถุงลมเสร็จแล้วก็จะทำหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สต่อไปนั่นเองค่ะนอกจากอวัยวะในระบบหายใจที่เราพูดถึงเมื่อกี้ไปแล้วนะคะก็จะยังมีอวัยวะอื่นๆที่เป็นทำหน้าที่ซัพพอร์ตในการหายใจของเรานะคะนั่นอันแรกก็คือกระดูกซี่โครงนะคะกระดูกซี่โครงแน่นอนว่ากระดูกซี่โครงเนี่ยนะคะก็จะทำงานร่วมกับกล้ามเนื้อใช่ไหมคะก็จะมีกล้ามเนื้อเนี่ยยึดซี่โครงเอาไว้นะคะแน่นอนว่าซี่โครงอันเนี้ยนะคะจะทำหน้าที่ควบคุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงปริมาตรอากาศภายในอกของเรานะคะเวลาเราหายใจเข้ากับหายใจออกนะคะเสร็จแล้วก็ยังมีอีกอวัยวะหนึ่งที่สำคัญมากเลยก็คือกระบังลมนะคะกระบังลมอันนี้ก็จะช่วยรั้งปอดนะคะในขณะหายใจเข้าเนาะแล้วก็คอยดันปอดขึ้นขณะหายใจออกเพื่อเป็นการรับอากาศแล้วก็ขับอากาศออกจากปอดได้ด้วยนั่นเองนะคะทบทวนนะคะอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบหายใจมีจมูกเนาะเป็นทางผ่านเข้าออกของอากาศนะคะมีท่อลมนะคะอันนี้ก็จะช่วยป้องกันการยุบตัวขณะหายใจเข้าออกเนาะเสร็จแล้วก็จะมีปอดซึ่งภายในปอดมีถุงลมนะคะในถุงลมก็จะมีหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สเนาะไปยังเซลล์ต่างๆส่วนอวัยวะที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะมีกระดูกซี่โครงกับกระบังลมนั่นเองนะคะทีนี้การหายใจแน่นอนว่ามันการหายใจเข้าเนาะนักเรียนลองสูดหายใจเข้าก็ได้นะคะลองสูดหายใจเข้าให้เต็มปอดเลยนะคะอย่างเงี้ยนะคะนักเรียนก็จะเห็นว่ากระดูกซี่โครงของเรามันจะเลื่อนสูงขึ้นนะคะมันจะเลื่อนสูงขึ้นมันจะเลื่อนสูงขึ้นนะคะส่วนกระบังลมจะทำหน้าที่ตรงกันข้ามในทิศทางตรงกันข้ามกับกระดูกซี่โครงนะคะก็คือกระบังลมจะเลื่อนต่ำลงนะคะแต่เวลาเราหายใจเข้าไปเราต้องรู้อยู่แล้วเนาะว่าแก๊สออกซิเจนเข้าไปเนี่ยนะคะปริมาตรในช่องอกของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะคะปริมาตรในช่องอกของเราจะเพิ่มขึ้นส่วนการหายใจออกนะคะการหายใจออกจะตรงข้ามกับการหายใจเข้าเลยนะคะอย่างกระดูกซี่โครงเวลาเราหายใจออกเนาะกระดูกซี่โครงเราก็จะเลื่อนต่ำลงมานะคะกระบังลมจะเลื่อนสูงขึ้นเนาะเพื่อดันให้ปริมาตรมันออกไปนะคะปริมาตรอากาศเนี่ยออกไปเนาะปริมาตรในช่องอกก็เลยลดลงนะคะเมื่อกี้ก็จะเป็นกระบวนการหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกนะคะถัดไปเราจะเรียนเรื่องการแลกเปลี่ยนแก๊สกันนะคะการแลกเปลี่ยนแก๊สเนี่ยจะเกิดขึ้นอยู่ที่2บริเวณนะคะบริเวณแรกนั่นก็คือปอดนั่นเองนะคะเวลาที่เราหายใจเข้าเนี่ยเนาะแก๊สออกซิเจนใช่ไหมคะก็จะเข้าภายในถุงลมของเรานะคะแล้วก็จะแพร่ผ่านผนังหลอดเลือดฝอยนะคะเนี่ยนะคะแพร่ผ่านผนังหลอดเลือดฝอยแล้วจับกับเฮโมโกลบินในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแล้วก็นำไปเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนต่างๆของร่างกายของเรานะคะแต่แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนาะเวลาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราจะขับออกจากร่างกายเนี่ยนะคะก็จะแพร่เข้าสู่ถุงลมเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ค่อยออกจากร่างกายของเรานั่นเองค่ะต่อไปเป็นบริเวณที่2นั่นก็คือบริเวณเซลล์นั่นเองนะคะแก๊สออกซิเจนเนี่ยจะจับกับเฮโมโกลบินของเซลล์เม็ดเลือดแดงเนาะเสร็จแล้วนะคะจะแพร่เข้าสู่เซลล์นะคะแล้วก็เอาไปใช้สลายสารอาหารภายในเซลล์เนาะแล้วก็สร้างเป็นพลังงานขึ้นมานะคะส่วนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยก็จะแพร่เข้าสู่เลือดนะคะแล้วลำเลียงไปสู่ถุงลมแล้วร่างกายก็จะกำจัดออกโดยการหายใจออกนั่นเองนะคะถัดไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของสัดส่วนแก๊สที่เราหายใจเข้ากับหายใจออกนะคะเดี๋ยวนักเรียนมาลองดูเนาะว่าเวลาเราหายใจเข้ากับหายใจออกเนี่ยปริมาณแก๊สอะไรมันแตกต่างกันบ้างนะคะก็อันแรกนะคะแก๊สไนโตรเจนนะคะนักเรียนดูแก๊สไนโตรเจนลูกแก๊สไนโตรเจนอันเนี้ย ในอากาศมันจะมีอยู่ 78% อยู่แล้วใช่ไหมคะไม่ว่าเราจะหายใจเข้าหรือหายใจออกแก๊สไนโตรเจนจะเป็นแก๊สที่มีสัดส่วนคงที่เสมอนะคะหมายความว่าหายใจเข้าก็มีแก๊สไนโตรเจน 78% แล้วก็หายใจออกก็ยังมีแก๊สไนโตรเจน 78% แต่สิ่งที่แตกต่างกันนะคะสิ่งที่แตกต่างกันก็คือแก๊สออกซิเจนกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ปริมาตรของแก๊สอื่นๆนะคะทีนี้มีแก๊สออกซิเจนเวลาหายใจเข้าจะเห็นว่าแก๊สออกซิเจนเนี่ยจะมีปริมาณมากกว่าการหายใจออกใช่ไหมคะเสร็จแล้วการหายใจออกนะคะจะตรงข้ามก็คือจะมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าแก๊สออกซิเจนนั่นเองนะคะแล้วกระบวนการหายใจออกเนี่ยก็จะมีแก๊สอื่นๆออกมาอีกด้วยนะคะถัดไปค่ะจะเป็นเรื่องความจุอากาศของปอดนะคะความจุอากาศของปอดนะคะจะจำแนกได้จากความแตกต่างของแต่ละบุคคลนะคะบุคคลต่างๆในโลกใบนี้นะคะไม่มีความจุปอดที่เท่ากันหรอกนะคะเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีปัจจัยที่สำคัญที่จะบ่งบอกว่าใครจะมีความจุปอดมากกว่ากันทีนี้ความจุปอดคืออะไรนะคะความจุปอดเนี่ยก็คือความสามารถของปอดเนาะในการที่เราจะรับปริมาณอากาศเข้าไปสู่ปอดของเราได้นะคะแล้วก็เราขับอากาศออกมาจากปอดได้เท่าไหร่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับบุคคลนะคะทีนี้ปัจจัยแรกก็คือเพศนะคะเพศชายเนี่ยจะมีความจุปอดมากกว่าเพศหญิงนะคะเพศชายเนี่ยปอดจะใหญ่กว่าเพศหญิงนะคะจะสามารถสูดหายใจเอาอากาศเข้าไปได้เยอะกว่านะคะส่วนสภาพร่างกายคนที่แข็งแรงเนาะสภาพปอดดีเนี่ยร่างกายเราก็จะมีคนที่ร่างกายแข็งแรงเช่นนักกีฬาเนาะนักกีฬาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีความจุปอดที่มากกว่าบุคคลทั่วไปนะคะบุคคลทั่วไปถัดไปเป็นอายุนะคะอายุก็จะจำแนกออกเป็นเด็กวัยรุ่นแล้วก็คนแก่ถูกไหมคะทีนี้ยิ่งอายุเพิ่มขึ้นนะคะยิ่งอายุเพิ่มขึ้นนักเรียนน่าจะสังเกตได้ว่าพออายุเพิ่มขึ้นโรคต่างๆเกี่ยวกับทางเดินหายใจก็จะเริ่มมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นปอดเนี่ยก็จะใช้งานหนักมากนะคะเพราะฉะนั้นยิ่งอายุมากขึ้นนะคะความจุปอดยิ่งลดลงนะคะอายุมากขึ้นความจุปอดยิ่งลดลงต่อไปนะคะโรคที่เกี่ยวกับปอดนะคะโรคที่เกี่ยวกับปอดก็อย่างเช่นโรคอะไรบ้างลูกมะเร็งปอดใช่ไหมคะถุงลมป่องพองพวกนี้เนาะอันเนี้ยก็จะมีผลต่อคนที่สูบบุหรี่อย่างเงี้ยนะคะหรืออยู่ในที่ที่อากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะในที่ที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมหรือฝุ่นควันเยอะๆเพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองเนี่ยก็สำคัญถูกไหมคะทีนี้เมื่อกี้ครูพูดถึงการสูบบุหรี่เนาะการสูบบุหรี่เนี่ยมันจะมีสารพิษนะคะในควันบุหรี่เนาะก็จะทำลายเนื้อเยื่อของผนังถุงลมของเราใช่ไหมคะทำให้ผนังถุงลมของเราเนี่ยฉีกขาดทีเนี้ยพอถุงลมมันฉีกขาดถุงลมมันจะเป็นอันเล็กๆใช่ไหมคะถุงลมฉีกขาดปุ๊บเนี่ยค่ะถุงลมมันก็จะเริ่มเป็นถุงลมขนาดใหญ่ขึ้นก็จะรวมกันกลายเป็นขนาดใหญ่ขึ้นทีนี้พอถุงลมขนาดใหญ่ขึ้นเนี่ยนะคะพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนแก๊สลดลงเนาะแก๊สออกซิเจนก็จะเข้าสู่ปอดลดลงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคนที่สูบบุหรี่เนี่ยก็จะมีโอกาสเป็นโรคถุงลมโป่งพองหรือโรคมะเร็งปอดตามมานั่นเองนะคะทีนี้ความสำคัญในเรื่องนี้ก็คือเราจะต้องรักษาอวัยวะภายในระบบหายใจของเราเนี่ยให้ปกตินะคะให้สุขภาพของเราเนี่ยแข็งแรงทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าการดูแลรักษาอวัยวะภายในของเราเนี่ยนะคะเราจะดูแลได้อย่างไรบ้างนะคะอันแรกเลยนะคะเราจะต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะการออกกำลังกายเนี่ยจะช่วยทำให้กล้ามเนื้อปอดเนี่ยนะคะหรือกล้ามเนื้อของระบบหายใจเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนะคะเราก็จะมีความจุปอดที่มากขึ้นด้วยนั่นเองนะคะต่อไปค่ะพูดถึง ถึงไปแล้วนั่นก็คือการงดสูบบุหรี่นั่นเองนะคะเมื่อกี้พูดไปแล้วเนาะว่าบุหรี่เนี่ยมันมีข้อเสียเนาะทำให้เราเป็นโรคทางเดินหายใจได้นะคะอย่างเช่นพวกโรคถุงลมโป่งพองใช่ไหมคะนอกจากนี้ก็ยังมีสารนิโคตินเนาะมันเป็นสารเสพติดนะคะก็จะทำให้เกิดโรคหัวใจตามมาได้ด้วยนั่นเองนะคะนอกจากนี้ก็จะมีน้ำมันดิบเนาะน้ำมันดิบพวกน้ำมันดิบนี่ก็จะทำให้เกิดพวกมะเร็งปอดนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราจะต้องหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัดหรือว่าสถานที่ที่มีมลพิษทางอากาศนะคะทีนี้พวกสถานที่ที่มีมลพิษทางอากาศคุณครูรู้ว่านักเรียนน่าจะรู้นะคะว่ามันเป็นสถานที่ประมาณไหนบ้างนะคะอย่างเช่นการอยู่บนท้องถนนเป็นเวลานานอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะต้องใส่แมสใช่ไหมคะใส่หน้ากากอนามัยนะคะหรือการอยู่ที่โรงงานอุตสาหกรรมหรือการทำงานใดๆก็ตามนะคะที่จะต้องอยู่ในสถานที่แออัดหรือมีมลพิษทางอากาศเยอะนักเรียนก็จะต้องดูแลตัวเองนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะต้องดูแลร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอนะคะอย่างเช่นเวลาที่อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะฝนตกหรือแม้แต่กระทั่งการเปลี่ยนฤดูกาลนะคะก็จะทำให้อุณหภูมิมันเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นการที่ทำให้ร่างกายเราอบอุ่นอยู่เสมออย่างเช่นการใส่เสื้อผ้าหนาๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะการห่มผ้าเวลานอนเนี่ยก็จะมีผลต่อระบบทางเดินหายใจเช่นกันนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นการหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยนะคะที่เป็นโรคทางเดินหายใจนะคะโรคในระบบทางเดินหายใจที่เป็นโรคติดต่ออย่างเช่นโรคอะไรบ้างอย่างเช่นโรคหวัดนะคะก็จะหลีกเลี่ยงอยู่ใกล้คนที่เป็นหวัดเนาะโรควัณโรคนะคะเนี่ยเป็นโรคที่อันตรายสามารถติดต่อกันได้เป็นต้นนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะถ้าเกิดมีความผิดปกติในระบบหายใจของเรานะคะก็ต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีนั่นเองนะคะถัดไปนะคะเนื้อหาถัดไปก็จะเป็นเรื่องระบบขับถ่ายนั่นเองครูให้นักเรียนเดาก่อนว่าระบบขับถ่ายมันมีอะไรบ้างที่ร่างกายสามารถขับถ่ายของเสียออกมาได้ทางไหนบ้างนะคะอย่างแรกก็คือบอกใบ้ให้ก่อนว่าระบบร่างกายของเราสามารถขับถ่ายออกมาเป็นแก๊สได้เป็นของแข็งได้แล้วก็เป็นของเหลวได้นะคะทีนี้มาดูกันว่าแก๊สที่เราร่างกายเราขับถ่ายออกมานะคะคือแก๊สอะไรไหนใครเดาถูกคะเมื่อกี้เราเพิ่งเรียนผ่านไปเองนะคะเราหายใจออกเอาแก๊สอะไรออกมาเอ่ยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนาะจากการหายใจออกนะคะต่อไปของแข็งค่ะอันนี้นักเรียนน่าจะคุ้นเคยดีนะคะกับการขับถ่ายออกมาเป็นของแข็งนั่นก็จะเป็นกิจวัตรประจำวันของเรานั่นเองนะคะนั่นก็คือการขับถ่ายอุจจาระนั่นเองนะคะซึ่งการขับถ่ายอุจจาระเนี่ยก็จะเป็นอยู่ในเรื่องของระบบย่อยอาหารเนาะระบบย่อยอาหารเขาก็จะอธิบายอย่างที่นักเรียนเคยเรียนไปแล้วนะคะว่าอุจจาระของเราก็จะผ่านลำไส้ใหญ่แล้วผ่านออกมาด้วยกระบวนการใดบ้างนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือเรื่องระบบขับถ่ายของเสียที่เป็นของเหลวนั่นเองนะคะนั่นก็คือปัสสาวะนะคะแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือเหงื่อเนาะเหงื่อนี้ก็จะออกมาทางผิวหนังใช่ไหมคะแต่ว่าปัสสาวะของเรานะคะก็จะต้องมีระบบอวัยวะดังต่อไปนี้นะคะซึ่งก็จะขับถ่ายปัสสาวะของเราออกมานะคะอันแรกนะคะก็คือไตนั่นเองนะคะนักเรียนจะเห็นอันนี้เนาะนี่นะคะอันนี้จะเป็นไตของเรานะคะมี2ข้างนะคะมี2ข้างทีนี้มาดูนะคะรูปร่างนี่จะคล้ายเมล็ดถั่วนะคะบางคนก็มองว่ามันอาจจะคล้ายอะไรถุงเท้าหรืออะไรประมาณเนี้ยนะคะบางคนแต่ส่วนใหญ่ก็คือเขาจะมองว่ามันก็จะคล้ายๆเมล็ดถั่วนะคะประมาณเมล็ดถั่วแดงไหมคะประมาณนี้นะคะทีนี้ไตของเรานะคะมี2ข้างเนาะซ้ายขวานะคะหน้าที่ของมันนะคะหน้าที่ของมันก็คือจะช่วยกรองของเสียแล้วก็สารต่างๆออกจากเลือดของเรานั่นเองนะคะเสร็จแล้วค่ะไตก็จะส่งผ่านของเสีย ต่างๆเนี่ยมาตามท่อไตนะคะท่อไตก็คือบริเวณนี้นะคะจะเป็นท่อยาวๆต่อมาจากไตเชื่อมกับกระเพาะปัสสาวะนั่นเองนะคะทีนี้ลำเลียงปัสสาวะออกมาแล้วใช่ไหมคะก็จะส่งไปที่กระเพาะปัสสาวะนะคะกระเพาะปัสสาวะก็คือบริเวณนี้นะคะบริเวณนี้นะเป็นกระเพาะปัสสาวะของเรานะคะแน่นอนว่าหน้าที่ของกระเพาะปัสสาวะนะคะก็จะทำหน้าที่เก็บปัสสาวะไว้นะคะพอเวลาที่เราปวดปัสสาวะเนี่ยเราก็จะเอาปัสสาวะออกมาทางท่อปัสสาวะนั่นเองนะคะทีนี้ท่อปัสสาวะเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ก็คือนำปัสสาวะของเราออกจากร่างกายของเราอีกทีหนึ่งนะคะเพศชายเนี่ยก็จะมีท่อปัสสาวะยาวกว่าเพศหญิงนั่นเองนะคะต่อไปถ้าเราซูมเข้ามาในไตของเรานะคะภายในไตเนี่ยก็จะมีพวกหน่วยไตเนาะพวกท่อหน่วยไตพวกนี้นะคะก็จะมีระบบต่างๆเนาะในการกรองของเสียแล้วก็สารต่างๆออกจากเลือดนะคะนอกจากจะกรองของเสียออกแล้วนะคะมันก็ยังสามารถดูดสารที่มีประโยชน์เนี่ยกลับเข้าไปได้ด้วยนะคะทีนี้ถ้าคุณครูซูมให้ดูนะคะอันนี้ก็คือซูมเข้ามาแล้วเนาะในหน่วยไตนะคะในหน่วยไตเนี่ยก็จะมีหลอดเลือดอยู่2อันนะคะก็คือหลอดเลือดอาร์เทอรี่กับหลอดเลือดเวนนั่นเองนะคะหลอดเลือดอาร์เทอรี่อันนี้ก็จะเอาเลือดเข้าสู่ไตนะคะเอาเลือดเข้าสู่ไตแล้วก็หลอดเลือดเวนเนี่ยก็จะทำหน้าที่ตรงข้ามนะคะเอาเลือดออกจากไตนะคะออกจากไตแล้วก็เข้าสู่หัวใจนั่นเองนะคะทีนี้นะคะส่วนต่างๆก็จะแบ่งออกเป็นดังนี้อีกนะคะจะมีส่วนที่ทำหน้าที่กรองของเสียออกจากเลือดนะคะเสร็จแล้วพอกรองของเสียออกปุ๊บจะมีส่วนที่ดูดกลับสารที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็สารของเสียอื่นๆที่มันไม่มีประโยชน์หรือสารที่ไม่ถูกดูดกลับเนี่ยนะคะก็จะถูกส่งผ่านกายมาเป็นปัสสาวะนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพูดให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะทีนี้มาดูกันก่อนว่ากลไกการกำจัดของเสียนะคะก็คือจะเป็นการกำจัดของเสียเนี่ยออกจากเลือดเนาะมีอะไรบ้างนะคะที่ผ่านการกรองแล้วมีโมเลกุลอะไรบ้างที่ไม่ผ่านการกรองนะคะอันแรกค่ะโมเลกุลของน้ำนะคะผ่านการกรองเนาะกลูโคสค่ะกรดอะมิโนค่ะแล้วก็ไอออนของแร่ธาตุต่างๆนะคะแล้วก็ยูเรียนั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นโมเลกุลที่ผ่านการกรองเนาะส่วนโมเลกุลที่ไม่ผ่านการกรองมีอะไรบ้างคะมีโปรตีนนะคะแล้วก็เซลล์เม็ดเลือดแดงอันนี้มันมีโมเลกุลค่อนข้างใหญ่นะคะมันก็เลยไม่ผ่านการกรองไปนั่นเองนะคะทีนี้นักเรียนดูเนาะโมเลกุลที่ผ่านการกรองออกมามันก็จะเป็นโมเลกุลเล็กๆนะคะเสร็จแล้วพอผ่านการกรองเสร็จเนาะร่างกายของเราจะดูดกลับนะคะร่างกายของเราจะดูดกลับเข้าไปนะคะสิ่งที่ร่างกายจะดูดกลับเข้าไปได้เนาะก็คือน้ำกลูโคสกรดอะมิโนไอออนของแร่ธาตุพวกนี้นะคะจะถูกดูดกลับเข้าไปยังบริเวณที่เป็นพวกหลอดเลือดฝอยเนี่ยนะคะก็จะดูดกลับเข้าสู่ร่างกายของเราอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันมีประโยชน์ถูกไหมส่วนสารที่ไม่มีประโยชน์นะคะก็จะถูกส่งออกมานะคะอย่างเช่นน้ำกับยูเรียน้ำก็คือน้ำบางส่วนนะคะจริงๆน้ำก็คือดูดเข้าไปได้บ้างแล้วนะคะส่วนน้ำส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะออกมาพร้อมกับยูเรียเนาะเสร็จแล้วร่างกายของเราเนี่ยนะคะก็จะขับออกมาในรูปของปัสสาวะนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในปัสสาวะของเราเนี่ยก็จะมียูเรียปนอยู่ด้วยนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเราทราบแล้วว่ากลไกการกำจัดของเสียในร่างกายของเราที่เป็นในรูปของปัสสาวะเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างเนาะมีอะไรที่ถูกดูดกลับไปได้บ้างนะคะมีอะไรที่ไม่ถูกดูดกลับแล้วก็ขับออกมาเป็นปัสสาวะ อีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องทราบก็คือการดูแลรักษาระบบต่างๆในร่างกายของเราในเรื่องของระบบขับถ่ายนั่นเองนะคะอย่างแรกเลยเนาะร่างกายต้องการขับน้ำออกเราก็จะต้องดื่มน้ำเข้าไปถูกไหมคะการดื่มน้ำเข้าไปเนี่ยก็จะช่วยปรับอุณหภูมิในร่างกายได้ด้วยนะคะในเรื่องของการสูญเสียเหงื่อถูกไหมคะถ้าเราสูญเสียเหงื่อเยอะๆเราดื่มน้ำเข้าไปเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของเหงื่อระบายความร้อนในร่างกายได้นะคะแต่ว่าในเรื่องของระบบขับถ่ายปัสสาวะเนี่ยถ้าเราดื่มน้ำมากๆเนี่ยก็จะช่วยทำให้ร่างกายของเราขับถ่ายของเสียออกมาได้ดีขึ้นนะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยจะเป็นตัวทำละลายที่ดีเนาะทีนี้ดื่มน้ำนะคะวันละ 8-10 แก้วนะคะหรือประมาณวันละ 2 ลิตรนั่นเองนะคะก็จะเพียงพอต่อการดูแลรักษาร่างกายในเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะต่อไปนะคะจะเป็นในเรื่องของการหลีกเลี่ยงการใช้ยาหรืออาหารเสริมนะคะทีนี้การใช้ยาต่างๆหรืออาหารเสริมเนี่ยนะคะก็จะมีผลต่อร่างกายนะคะจะมีผลยังไงบ้างนักเรียนอาจจะคุ้นเคยกับเรื่องโรคแบบโรคนิ่วอะไรอย่างเงี้ยนะคะยาแก้ปวดบางชนิดหรืออาหารเสริมบางชนิดเนี่ยนะคะถ้าร่างกายเราเนี่ยละลายมันไม่หมดเนาะมันก็จะมาอุดตันอยู่ที่ระบบขับถ่ายของเรานั่นเองนะคะจะทำให้เราเป็นโรคนิ่วเป็นต้นนะคะแล้วก็ถัดไปเนาะก็จะมีเรื่องของการงดสูบบุหรี่งดสูบบุหรี่มาอีกแล้วนะคะแล้วก็การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นั่นเองนะคะการงดสูบบุหรี่กับการงดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก็จะช่วยทำให้ไตของเราทำงานหนักน้อยลงนะคะก็จะช่วยรักษาแล้วก็ยืดอายุไตของเราได้นะคะเพราะไม่งั้นนักเรียนถ้าสมมติว่าไตของเราทำงานหนักมากๆนะคะนักเรียนอาจจะเคยเห็นคนที่จะต้องไปปลูกถ่ายไตเนาะก็คือเอาไตของคนอื่นนะคะมาในร่างกายของเราแทนนะคะหรือแม้แต่กระทั่งการฟอกเลือดด้วยไตเทียมเนาะอันนั้นก็จะต้องไปทำเกือบทุกวันก็จะมีความทรมานพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไตข้างใดข้างหนึ่งของเราถูกทำลายเนี่ยเราก็จะต้องดูแลรักษามันร่างกายของเราไปอีกนานเสียเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะเสียเวลาเพราะฉะนั้นรีบรักษาดูแลรักษาอวัยวะภายในร่างกายของเราไว้ดีกว่านะคะถัดไปนะคะถัดไปการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออันนี้ก็จะเกี่ยวข้องในเรื่องของการขับเหงื่อออกจากร่างกายนะคะพอเวลาที่เราขับเหงื่อออกจากร่างกายปุ๊บเนี่ยค่ะไตของเราก็จะทำงานหนักน้อยลงเนาะการขับเหงื่อก็คือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก็จะเป็นการช่วยการขับเหงื่อที่ดีอย่างหนึ่งนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดเนาะโดยเฉพาะใครที่ชอบทานเค็มกับชอบทานเผ็ดนะคะอันนี้อ้างอิงจากตัวคุณครูเองนะคะคุณครูเป็นคนที่ชอบทานอาหารรสจัดมากจริงๆแล้วคือเราก็รู้ตัวแหละค่ะว่ามันไม่ดีนะคะแต่ว่าเราก็พยายามลดนะคะถ้าละไม่ได้ก็คือค่อยๆลดนะคะเราก็จะค่อยๆปรับตัวไปได้นะคะทีนี้อาหารรสจัดนอกจากอาหารรสจัดแล้วเนาะอาหารรสเค็มรสเผ็ดแล้วนะคะก็จะยังมีอาหารที่มีโปรตีนนะคะโปรตีนเพราะอะไรนะคะเพราะอะไรเราถึงจะต้องทานอย่าทานอาหารที่มีโปรตีนมากเกินไปนะคะเพราะว่าโปรตีนเนี่ยจะเป็นตัวเร่งนะคะให้เกิดกระบวนการกรองของเสียในหน่วยไตมากขึ้นนะคะเหมือนมีของเสียมากขึ้นโปรตีนนี่จะเป็นตัวเร่งที่ทำให้เกิดของเสียเลยนะคะเราก็จะไตของเราเนี่ยก็จะเป็นกรองก็จะต้องกรองของเสียออกอย่างหนักเลยนะคะถึงจะทำให้ของเสียเหล่านั้นมันออกมาจากร่างกายเราได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ทานโปรตีนได้แต่ว่าอย่าทานในปริมาณที่มากเกินไปนั่นเองนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะถ้าเราตรวจพบอย่างการตรวจสุขภาพอย่างเงี้ยเนาะถ้าเราตรวจพบว่าเราเป็นโรคไตเนาะเราก็จะต้องทำตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัดนะคะก็คือปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์ได้ก็อย่างเคร่งครัดเลยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการทบทวนนะคะในสิ่งที่เราเรียนในเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะข้อแรกนะคะหน่วยไตค่ะทำหน้าที่กรองสารต่างๆนะคะคีย์เวิร์ดคือหน่วยไตเนาะทำหน้าที่กรองสารต่างๆซึ่งมีเฉพาะของเสียเช่นยูเรียแอมโมเนียที่ผ่านการกรองเข้าสู่หน่วยไตถูกหรือผิดคะข้อนี้ อ่ะข้อนี้ต้องตอบว่าผิดเนาะอ่ะผิดตรงไหนนักเรียนอ่ะนอกจากยูเรียกับแอมโมเนียแล้วนะคะที่หน่วยไตรกรองออกมาเป็นของเสียในรูปของปัสสาวะเนี่ยเนาะเรามีการกรองผ่านหน่วยไตอย่างอื่นที่สารที่มีประโยชน์มันก็สามารถผ่านการกรองผ่านหน่วยไตได้ใช่ไหมคะมีอะไรบ้างเนาะสารที่มีประโยชน์อย่างเช่นมีน้ำถูกไหมคะมีกลูโคสนะคะแล้วก็มีพวกกรดอะมิโนแล้วก็แร่ธาตุต่างๆอีกนะคะที่สามารถผ่านการกรองเข้าสู่หน่วยไตได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบว่าผิดนั่นเองนะคะต่อไปค่ะมนุษย์ขับถ่ายของเสียทั้งในรูปของแข็งของเหลวและแก๊สข้อนี้ถูกไหมลูกถูกไหมคะถูกต้องนะคะถูกต้องนะคะร่างกายของเราขับของเสียออกมาทั้งในรูปของแข็งเราขับออกมาในรูปของอะไรนะคะอุจจาระเนาะส่วนของเหลวมีอะไรบ้างคะของเหลวก็จะมีปัสสาวะที่เราเพิ่งเรียนไปนะคะแล้วก็มีเหงื่อนั่นเองนะคะต่อไปแก๊สค่ะเมื่อกี้อยู่ในเรื่องของระบบหายใจเนาะเราหายใจออกมาเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองนะคะก็จะเป็นการขับถ่ายอยู่ในรูปทั้ง3อันนะคะของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สค่ะถัดไปค่ะข้อนี้หากมนุษย์เหลือไตเพียงข้างเดียวเนาะจะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เมื่อกี้ครูบอกแล้วว่าไตมี2ข้างใช่ไหมคะในนักเรียนลองคิดวิเคราะห์ก่อนสิว่าถ้าเราเหลือไตข้างเดียวเราจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ไหมนะคะข้อนี้ให้เวลาติ๊กตอกนะคะอยู่ได้ไหมคะลูกอยู่ได้เนาะเราต้องอยู่ได้นะคะมีไตข้างเดียวเราอยู่ได้แต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ไตเราวายไปทั้ง2ข้างอันนั้นเราก็จะเกิดภาวะไตวายแล้วก็เสียชีวิตได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นการมีไตข้างเดียวเนี่ยสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้แต่ว่าไตเราก็จะทำงานหนักมากขึ้นนะคะทำงานหนักมากขึ้นเนาะเพราะว่าจะช่วยกำจัดของเสียออกได้แค่ข้างเดียวเท่านั้นนะคะจากที่เคยกำจัดของเสียได้ทั้งสองข้างนะคะจบไปแล้ว2ระบบนะคะก็จะเหลืออีก1ระบบไหนใครจำได้บ้างว่าเราเหลือระบบอะไรนะคะนั่นก็คือระบบหมุนเวียนเลือดนั่นเองถูกไหมคะระบบหมุนเวียนเลือดนะคะภาษาอังกฤษเราเรียกว่า circulatory system นั่นเองนะคะระบบหมุนเวียนเลือดจริงๆแล้วสำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับร่างกายนะคะเพราะว่าระบบนี้นะคะจะเชื่อมโยงกับเรื่องอื่นๆที่เราเพิ่งเรียนไปนะคะในการของเรื่องระบบขนส่งสารต่างๆนะคะระบบหมุนเวียนเลือดเนี่ยจะช่วยขนส่งสารต่างๆมีอะไรบ้างนะคะมีสารอาหารที่มาจากระบบย่อยอาหารใช่ไหมคะมีแก๊สออกซิเจนที่มาจากระบบอะไรที่เราเรียนไปเมื่อกี้ระบบหายใจเนาะแล้วก็นำของเสียออกจากเซลล์ด้วยนะคะนำของเสียออกจากเซลล์ที่เราทำกิจกรรมต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นการขับถ่ายปัสสาวะออกมาในรูปของยูเรียนะคะหรือแม้แต่กระทั่งการขับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกายนั่นเองนะคะนอกจากนี้ระบบหมุนเวียนเลือดยังสามารถควบคุมอุณหภูมิในร่างกายและปริมาณสารต่างๆในร่างกายได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างสำคัญพอสมควรในใครนึกออกบ้างคะว่าระบบหมุนเวียนเลือดเนี่ยมันมีอวัยวะใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับในระบบนี้คุณครูว่าถ้านักเรียนเห็นรูปนี้นักเรียนน่าจะพอเดาออกว่ามีอวัยวะใดบ้างที่เกี่ยวข้องนะคะทีนี้ดูเนาะอันนี้ที่คุณครูวงนะคะคืออะไรเอ่ยหัวใจเนาะหัวใจของคนเรานะคะมีอวัยวะมีหัวใจมีอะไรอีกคะมีพวกนี้นะคะเส้นเลือดเนาะที่อยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายเรานะคะตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยนะคะก็จะมีอยู่ทุกส่วนในร่างกายของเรานะคะทีนี้มาดูนะคะ อวัยวะที่อยู่ในระบบหมุนเวียนเลือดนะคะเมื่อกี้พูดไปแล้วก็คือหัวใจเนาะหัวใจของคนมี4ห้องถูกไหมคะเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกกันว่ามีห้องไหนบ้างนะคะแล้วก็จะมีหลอดเลือดนะคะหลอดเลือดก็จะมีหลอดเลือดแดงหลอดเลือดดำแล้วก็หลอดเลือดฝอยใช่ไหมคะแต่ละหลอดเลือดก็จะทำหน้าที่แตกต่างกันไปแล้วก็จะมีเลือดนั่นเองนะคะที่จะคอยเข้าสู่หัวใจผ่านออกมาจากหลอดเลือดอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอ่ะทีนี้มาดูหัวใจของคนเรานะคะหัวใจของคนจะแบ่งออกเป็น4ห้องนะคะอ่ะก็จะแบ่งออกเป็นห้องบนกับห้องล่างนะคะอ่ะแบ่งออกเป็นห้องบนกับห้องล่างใช่ไหมคะห้องบนเราจะเรียกทับศัพท์อีกชื่อหนึ่งได้ว่าเอเทรียมนะคะเอเทรียมส่วนห้องล่างเราก็จะเรียกว่าเวนทริเคิลนะคะอ่ะหัวใจห้องบนกับห้องล่างนะแต่หัวใจห้องบนกับห้องล่างก็จะแบ่งออกอีกเป็นห้องซ้ายกับห้องขวานั่นเองนะคะหัวใจห้องบนขวาเราก็จะเรียกว่า right atrium เนาะส่วนหัวใจห้องล่างขวาเนี่ยก็จะเรียกว่า right ventricle แบบนี้นะคะก็จะเรียกตามชื่อของมันเลยนะคะส่วนหัวใจห้องบนซ้ายก็ left atrium เนาะส่วนหัวใจห้องล่างซ้ายก็จะเป็น left ventricle นะคะทีนี้อธิบายก่อนว่าหัวใจห้องต่างๆเนี่ยนะคะมันก็จะมีการส่งผ่านถึงกันเนาะอย่างเช่นหัวใจห้องบนขวาอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะถูกส่งเลือดมาผ่านมาที่ยังห้องล่างขวาได้แต่มันจะไม่มีการข้ามจากห้องขวาไปซ้ายซ้ายไปขวาเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่ามันจะมีผนังกั้นอยู่นะคะทีนี้หัวใจห้องบนขวากับห้องล่างขวาเนี่ยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เลือดมีการไหลย้อนกลับก็จะต้องมีลิ้นหัวใจใช่ไหมคะลิ้นหัวใจในที่นี้ด้านขวาเราจะเรียกว่าไตรคัสปิดนะคะส่วนด้านซ้ายก็มีลิ้นกั้นเหมือนกันนะคะเราเรียกว่าไบคัสปิดนั่นเองนะคะอ่ะก็จะมีหัวใจห้องต่างๆแบ่งเป็น4ห้องดังในรูปภาพนะคะแล้วก็หัวใจห้องซ้ายกับห้องขวาก็จะมีลิ้นกั้นนะคะห้องขวาจะเรียกว่าไตรคัสปิดนะคะส่วนห้องซ้ายก็จะเรียกว่าไบคัสปิดนั่นเองค่ะต่อไปค่ะมาดูหน้าที่ของห้องต่างๆกันนะคะว่าแต่ละห้องมันแตกต่างกันยังไงนะคะทีนี้คุณครูเกริ่นก่อนว่าเลือดเสียจากร่างกายเราเนี่ยนะคะก็จะเข้าสู่หัวใจห้องบนขวาก่อนเลยนะคะอย่างแรกเนาะพอเข้าสู่หัวใจห้องบนขวาเนี่ยก็เลือดจากร่างกายเราเนาะมันจะมีแก๊สออกซิเจนในปริมาณที่ต่ำนะคะหมายความว่ามีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่านั่นเองนะคะเลือดที่มาจากอวัยวะพอเข้าสู่หัวใจห้องบนขวาเนี่ยจะเป็นเลือดที่มีแก๊สออกซิเจนต่ำเนาะเสร็จแล้วจะผ่านลิ้นไตรคัสปิดเนาะเมื่อกี้นะคะเข้าสู่หัวใจห้องล่างขวานะคะเข้าสู่หัวใจห้องล่างขวาเลือดก็ยังมีแก๊สออกซิเจนต่ำอยู่เช่นกันนะคะอ่ะทีนี้พอแก๊สออกซิเจนต่ำเราก็จะต้องทำการปรับเปลี่ยนเลือดของเราให้มีแก๊สออกซิเจนสูงขึ้นเนาะเพื่อเอาไปใช้ในร่างกายต่อไปเราก็จะต้องนำไปฟอกใช่ไหมคะเราก็จะถูกส่งไปยังปอดนะคะปอดก็มี2ข้างดังที่เรากล่าวถึงไปแล้วนะคะพอฟอกปอดเสร็จฟอกที่ปอดเสร็จแล้วนะคะก็จะเพื่อเอาไปแลกเปลี่ยนแก๊สนะคะแล้วก็กลับเข้าสู่หัวใจห้องบนซ้ายนะคะก็คือห้องที่3นั่นเองอ่ะทีนี้พอผ่านจากปอดไปแล้วนะคะก็จะมีแก๊สออกซิเจนสูงแล้วนะคะเป็นเลือดดีแล้วเนาะอ่ะก็จะส่งถัดไปนะคะผ่านลิ้นไบคัสปิดมายังหัวใจห้องล่างซ้ายนะคะเรียงตามนี้เลยนะคะแล้วแก๊สออกซิเจนที่มีปริมาณสูงในเลือดของเราเนี่ยนะคะก็จะถูกส่งผ่านไปยังในอวัยวะต่างๆของร่างกายเราต่อไปนะคะอ่ะเรียงตามนี้เนาะหัวใจห้องบนขวาใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็จะเป็นหัวใจห้องล่างขวาหัวใจห้องบนซ้ายแล้วก็เป็นหัวใจห้องล่างซ้ายแล้วก็เข้าสู่ร่างกายของเราต่อไปนะคะ ทีนี้อวัยวะที่2นะคะอวัยวะที่2ก็คืออวัยวะที่เราเรียกว่าหลอดเลือดนั่นเองนะคะหลอดเลือดก็จะแบ่งออกเป็น3ชนิดนะคะในข้างนี้คุณครูแบ่งฝั่งไว้ให้แล้วนะคะหลอดเลือดเวน์นะคะก็จะเป็นหลอดเลือดที่มีปริมาณแก๊สออกซิเจนต่ำนะคะปริมาณแก๊สออกซิเจนต่ำส่วนด้านฝั่งขวาจะเห็นเป็นสีแดงเนาะก็จะเป็นหลอดเลือดอาร์เทอรี่นะคะเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าหลอดเลือดอาร์เทอรี่เนี่ยมีออกซิเจนสูงก็จะตรงข้ามกับหลอดเลือดเวน์นะคะทีนี้หลอดเลือดเวน์เนี่ยบางที่เราก็จะเรียกมันว่าหลอดเลือดดำนั่นเองนะคะต่อไปหลอดเลือดอาร์เทอรี่เนี่ยก็จะเรียกว่าหลอดเลือดแดงนะคะแล้วก็มีหลอดเลือดฝอยนะคะเป็นหลอดเลือดขนาดเล็กๆเลยนะคะที่คอยเชื่อมระหว่างหลอดเลือดอาร์เทอรี่กับหลอดเลือดเวน์เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันมีความสำคัญหรือมีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะอันแรกเมื่อกี้หลอดเลือดอาร์เทอรี่เนาะเมื่อกี้ก็คือหลอดเลือดแดงใช่ไหมคะทีนี้หลอดเลือดแดงให้นึกภาพเลือดแดงๆนะคะก็จะมีแก๊สออกซิเจนเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะจะมีปริมาณแก๊สออกซิเจนค่อนข้างสูงเลยนะคะนำเลือดเนี่ยไปยังส่วนต่างๆของร่างกายเนาะก็คือจะออกมาจากห้องล่างซ้ายนั่นเองใช่ไหมคะแต่ว่าจะมีหลอดเลือดอาร์เทอรี่ชนิดหนึ่งนะคะที่ส่งไปยังปอดเนาะหลอดเลือดอาร์เทอรี่อันนี้นะคะเราเรียกว่า pulmonary artery นะคะก็จะมีปริมาณออกซิเจนต่ำนะคะเป็นหลอดเลือด artery ชนิดเดียวที่มีออกซิเจนต่ำนั่นเองนะคะส่วนหลอดเลือด artery เนี่ยผนังจะต้องหนานะคะแล้วก็มีความยืดหยุ่นได้ดีเพราะอะไรนักเรียนนึกภาพเนาะหัวใจของเรานะคะขนาดประมาณกำมือของเราเนี่ยนะคะจะต้องบีบเพื่อให้เลือดเนี่ยออกจากหัวใจไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ซึ่งส่วนต่างๆของร่างกายก็จะต้องบีบขึ้นนี่ไปเลี้ยงสมองใช่ไหมคะแล้วก็ไปสู่ยังปลายเท้าของเราเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะหลอดเลือดพวกนี้นะคะก็จะต้องมีผนังหนาแล้วก็มีความยืดหยุ่นดีๆเลยนะคะเพื่อที่จะได้ทำให้มันมีแรงดันสูงนะคะแล้วก็คงที่เนาะต่อไปนะคะหลอดเลือดเวน์เมื่อกี้คุณครูบอกไว้แล้วเนาะว่ามันเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่าหลอดเลือดดำนั่นเองนะคะหลอดเลือดดำก็จะมีปริมาณออกซิเจนต่ำนะคะตรงข้ามกับอาร์เทอรี่เลยนะคะเพราะว่าทำหน้าที่นำเลือดจากร่างกายจากเซลล์ต่างๆที่ใช้งานไปแล้วเนี่ยนะคะกลับเข้าสู่หัวใจนะคะก็จะมียกเว้นอีกเช่นกันนะคะหลอดเลือดเวน์จากปอดเนี่ยจะมีปริมาณแก๊สออกซิเจนสูงเราเรียกว่า pulmonary vein นะคะเพราะว่านำเลือดออกจากปอดเนาะก็เลยมีแก๊สออกซิเจนสูงนะคะก็เลยเป็นข้อยกเว้นเนาะต่อไปผนังจะบางกว่าหลอดเลือด artery นะคะเพราะว่าความดันต่ำกว่านะคะการนำเลือดกลับเข้าสู่หัวใจเนี่ยไม่ต้องใช้ความดันมากเท่ากับการนำเลือดออกจากหัวใจไปเลี้ยงร่างกายนะคะแต่ว่าจะต้องมีลิ้นกั้นภายในนะคะลิ้นกั้นภายในก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เลือดเสียหรือเลือดที่มีออกซิเจนต่ำเนี่ยนะคะกลับไปปนกับเลือดดีที่กำลังกลับเข้ามาเลี้ยงร่างกายของเรานั่นเองนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือหลอดเลือดฝอยนะคะหลอดเลือดฝอยก็จะทำหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สและสารต่างๆระหว่างเซลล์กับเลือดนั่นเองนะคะอันนี้จะผนังบางมากนักเรียนก็จะเห็นว่าเวลาที่เราโดนกระดาษบาดมีดบาดพวกเนี้ยนะคะเราก็จะมีเลือดออกมาเนาะส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นหลอดเลือดฝอยนั่นแหละนะคะที่โดนทำลายนะคะก็พอเวลาเลือดไหลออกมาปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถห้ามเลือดได้ง่ายกว่านะคะในขณะเดียวกันถ้าเกิดเราเกิดอุบัติเหตุหนักๆหรือหลอดเลือดอาร์เทอรี่กับหลอดเลือดเวน์โดนทำลายอย่างเงี้ยนะคะ เราจะไม่สามารถห้ามเลือดได้เลยนะคะเพราะว่าเส้นเลือดค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีแรงดันค่อนข้างสูงนะคะต่อไปค่ะส่วนประกอบสุดท้ายในเรื่องระบบหมุนเวียนเลือดนะคะก็คือเรื่องเลือดนั่นเองนะคะเลือดเนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็นของเหลวกับส่วนที่เป็นของแข็ง นะคะจะแบ่งออกเป็นส่วนที่เป็นของเหลวเนี่ย 55% นะคะเราเรียกส่วนที่เป็นของเหลวเนี่ยว่าน้ำเลือดเนาะหรือเราเรียกอย่างหนึ่งว่าพลาสมาก็ได้นะคะจริงๆในน้ำเลือดคนเราอาจจะเข้าใจว่าเอ้ยน้ำเลือดต้องมีสีแดงแน่เลยจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะจริงๆมันเป็นของเหลวสีใสๆนะคะแต่ส่วนที่จะทำให้เลือดมีสีแดงจะอยู่ในเรื่องของเม็ดเลือดนั่นเองนะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงจะทำหน้าที่ทำให้เลือดของเราเป็นสีแดงทีนี้เดี๋ยวกล่าวถึงน้ำเลือดหรือพลาสมาที่เป็นของเหลวสีใสก่อนนะคะก็จะแบ่งออกเป็นมีองค์ประกอบก็มีน้ำมีสารอาหารมีเอนไซม์มีฮอร์โมนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ของเสียต่างๆเนี่ยจะอยู่ในน้ำเลือดกับพลาสมาด้วยนะคะแล้วก็หน้าที่ของมันนะคะพอมันเป็นของเหลวเนาะมันก็จะต้องนำส่วนต่างๆนำสารต่างๆเนี่ยนะคะไปเลี้ยงยันส่วนต่างๆของร่างกายอีก1ทีนะคะต่อไปอีก 45% ที่เหลือนะคะเมื่อกี้ 55% เป็นของเหลวไปแล้วเนาะอีก 45% ที่เหลือก็จะเป็นส่วนที่เป็นของแข็งนะคะก็จะเป็นส่วนที่เป็นเม็ดเลือดนั่นเองนะคะเม็ดเลือดก็จะแบ่งออกเป็นเม็ดเลือดแดงนะคะกับเม็ดเลือดอะไรเอ่ยเม็ดเลือดขาวเนาะนักเรียนดูนะคะเม็ดเลือดแดงนะคะเม็ดเลือดแดงดูจากในภาพนี้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นส่วนที่เป็นเม็ดเลือดแดงนะคะจะเห็นเป็นสีแดงคล้ายๆโดนัทเลยนะคะแต่ว่าตรงกลางมันไม่ได้ทะลุบุ๋มไปจนเหมือนโดนัทนะคะก็แค่จะมีความบุ๋มหายลงไปนะคะแต่ว่าไม่ได้ทะลุไปนะคะทีนี้ที่มันมีลักษณะตรงกลางบุ๋มเพราะอะไรนะคะเพราะว่าเม็ดเลือดแดงเนี่ยตอนมันยังเป็นเด็กๆนะคะมันวัยกระเตาะเนี่ยมันก็จะแบบว่ามีนิวเคลียสอยู่นะคะพอมันมีนิวเคลียสพอเริ่มโตใช่ไหมคะเม็ดเลือดแดงเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นมันก็จะกำจัดนิวเคลียสออกไปนะคะตรงกลางมันก็เลยบุ๋มออกไปนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นพอมันโตเต็มที่เนี่ยมันก็จะไม่มีนิวเคลียสแล้วนะคะองค์ประกอบอันนี้สำคัญมากมันมีเฮโมโกลบินอยู่ด้านในนะคะทำหน้าที่จับกับออกซิเจนนั่นเองนะคะก็จะอยู่ในเรื่องของการหายใจเนาะถ้าใครจำได้นะคะเพราะฉะนั้นพอเฮโมโกลบินจับกับออกซิเจนก็จะลำเลียงแก๊สออกซิเจนไปยังส่วนต่างๆของร่างกายได้นะคะต่อไปความสำคัญอันนี้สำคัญมากเลยข้อสอบชอบออกนะคะเม็ดเลือดแดงเนี่ยจะสร้างขึ้นที่ไขกระดูกนะคะแล้วก็ถูกทำลายที่ตับกับม้ามแล้วก็มีอายุประมาณ4เดือนนะคะหรือประมาณ120วันนั่นเองค่ะต่อไปเม็ดเลือดขาวนะคะถ้าใครสังเกตเห็นเปรียบเทียบขนาดดูนะคะเม็ดเลือดขาวเนี่ยจะลักษณะกลมๆใช่ไหมคะมีลักษณะกลมๆไม่ได้บุ๋มอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเม็ดเลือดแดงนะคะแล้วก็ขนาดใหญ่กว่าเม็ดเลือดแดงด้วยเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่ามันมีนิวเคลียสอยู่ภายในเซลล์นะคะเม็ดเลือดขาวมีนิวเคลียสอยู่ภายในเซลล์เนาะทำหน้าที่อันนี้สำคัญเลยนะคะสำคัญเลยก็คือทำลายเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมนะคะทำลายเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายนะคะโดยมันจะสร้างแอนติบอดีขึ้นมาเดี๋ยวคุณครูจะไปอธิบายอีกทีหนึ่งนะคะว่าแอนติบอดีคืออะไรนะคะแล้วก็มีการกลืนกินของเซลล์เข้าไปด้วยนะคะสร้างขึ้นโดยม้ามแล้วก็ไขกระดูกนั่นเองนะคะต่อไปยังไม่หมดนะคะส่วนที่เป็นเม็ดเลือดหรือส่วนที่เป็นของแข็งยังเหลือเกล็ดเลือดอีก1อันนะคะเกล็ดเลือดอันนี้สำคัญมากมันไม่ใช่เซลล์เนาะแต่ว่ามันเป็นแค่คล้ายๆชิ้นส่วนของเซลล์นะคะรูปร่างก็ไม่แน่นอนนะคะอย่างตรงเนี้ยเนาะมีรูปร่างได้ต่างๆกันไปนะคะแล้วก็ไม่มีนิวเคลียสด้วยนะคะอายุเนี่ยมีอยู่อายุได้แค่ประมาณ 7-10 วันแค่นี้นะคะแล้วก็สำคัญมากๆเลยเมื่อกี้ครูพูดถึงไปถ้าเราเป็นแผลใช่ไหมอย่างเช่นกระดาษบาดหรือมีดบาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าร่างกายของเรามีการสร้างเกล็ดเลือดปกติร่างกายของเราก็จะมีเกล็ดเลือดหรือสะเก็ดเนี่ยมาอุดบาดแผลของเราไว้ใช่ไหมคะเลือดของเราก็จะหยุดไหลเนาะแต่ถ้าในบุคคลที่การสร้างเกล็ดเลือดผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะต้องไปพบแพทย์นะคะเพื่อให้แพทย์เนี่ยช่วยทำให้เลือดหยุดไหลนะคะแต่ในร่างกายของเราถ้ามีเกล็ดเลือดปกติเนี่ยเนาะเลือดของเราก็จะแข็งตัวได้เลยนะคะ ทีนี้เมื่อกี้ย้อนกลับไปที่เรื่องเม็ดเลือดขาวครูบอกไปแล้วว่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยนะคะจะสร้างแอนติบอดีใช่ไหมคะการสร้างแอนติบอดีเนี่ยก็จะเป็นกลไกนะคะป้องกันพวกเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายของเราเนาะโดยเม็ดเลือดขาวเนี่ยก็จะเป็นตัวสร้างขึ้นมานะคะทีนี้แอนติบอดีที่เราสร้างขึ้นมาจะมีความจำเพาะแล้วก็มีระยะเวลาที่แบบว่าเจาะจงมากๆนะคะก็แอนติบอดีหนึ่งก็อาจจะป้องกันได้ในแค่โรคเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นอีกโรคหนึ่งก็จะต้องมีแอนติบอดีอีกอย่างหนึ่งในการป้องกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้กลไกบางอย่างมันจะมีกลไกบางอย่างที่ร่างกายของเราอย่างเงี้ยนะคะต้องรับสารกระตุ้นนะคะต้องรับสารกระตุ้นเข้าไปเพื่อควบคุมบางโรคนะคะนั่นก็คือการรับวัคซีนนั่นเองนะคะการรับวัคซีนเนี่ยมันจะมีการรับวัคซีนแบบที่เป็นเชื้อโรคที่ตายแล้วกับเชื้อโรคที่อ่อนแรงนะคะเพราะฉะนั้นวัคซีนของเรานะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ชนิดตามนี้เนาะก็คือการฉีดวัคซีนที่เป็นชนิดเชื้อเป็นนะคะก็คือเป็นเชื้อโรคที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะแต่ว่ามันถูกทำให้อ่อนแอมากๆนะคะก็คือเมื่อรับสู่ร่างกายของเราปุ๊บจะไม่สามารถเกิดโรคต่างๆได้นะคะแต่ว่าจะช่วยป้องกันได้นั่นเองนะคะก็จะเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายได้นะคะแบบนี้แบบเชื้อเป็นจะกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ในเป็นเวลานานกว่านะคะกว่าเชื้อโรคตายเนาะถ้าเป็นเชื้อโรคที่ตายแล้วนะคะก็จะสามารถป้องกันได้ในช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นนะคะทีนี้ถ้านักเรียนเคยได้ยินคำว่าวัคซีนนักเรียนก็จะต้องเคยได้ยินคำว่าเซรุ่มใช่ไหมเซรุ่มอันนี้นะคะจะแตกต่างจากวัคซีนนะคะจะแตกต่างจากวัคซีนก็คือจะเป็นการเอาเชื้อโรคที่อ่อนกำลังลงเนี่ยนะคะไปฉีดในสัตว์ก่อนเนาะสัตว์ที่เขาใช้ฉีดก็อย่างเช่นพวกม้าพวกกระต่ายพวกเนี้ยนะคะสัตว์พวกเนี้ยพอได้รับเชื้อโรคที่อ่อนกำลังปุ๊บร่างกายของสัตว์จะสร้างแอนติบอดีขึ้นมานะคะแล้วก็ต้านเชื้อโรคนั้นๆเสร็จแล้วเขาก็จะไปเอาเลือดของสัตว์พวกนั้นนะคะมาแยกชั้นนะคะส่วนที่ใสๆที่แยกออกมาเนี่ยจะมีแอนติบอดีอยู่เราเรียกส่วนนั้นว่าเซรุ่มนะคะแล้วก็เอามาฉีดให้กับร่างกายของมนุษย์ของเรานะคะถ้านักเรียนคุ้นเคยอย่างเช่นการโดนงูกัดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เขาบอกว่าต้องเอางูไปให้หมอดูด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเซรุ่มเนี่ยมันก็จะมีความจำเพาะเจาะจงของงูชนิดนั้นๆนะคะว่าจะสามารถสมมุติโดนงูเห่ากัดอย่างเงี้ยก็ต้องฉีดเซรุ่มที่มันรักษาพิษของงูเห่าได้อย่างเงี้ยนะคะอย่างเงี้ยก็จะเรียกว่าพวกเซรุ่มแก้พิษงูนะคะหรือเซรุ่มแก้พิษสุนัขบ้าเวลาที่เราโดนสุนัขกัดอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเรื่องความดันเลือดนะคะอันนี้นักเรียนน่าจะเคยไปตามโรงพยาบาลเนาะเขาก็จะมีให้วัดความดันเลือดก่อนนะคะนั่นก็คือจะเป็นการวัดความดันนะจะออกมาเป็น2ค่านะคะอย่างในรูปแบบนี้นะคะก็จะมีค่าแรกแล้วก็ค่าที่2ส่วนด้านล่างอันนั้นก็จะเป็นอัตราการเต้นของหัวใจนั่นเองนะคะทีนี้ค่าแรกนะคะอย่างเช่นเลข120อย่างเงี้ยก็คือค่าความดันขณะที่หัวใจเราบีบตัวนะคะส่วนค่าที่2 80ก็คือความดันที่ขณะหัวใจของเราคลายตัวนั่นเองนะคะนั่นหมายความว่าถ้าความดันเลือดของเราถ้าอยู่ในระหว่าง120กับ80ประมาณนี้นะคะก็คือความดันเลือดของเราปกติถ้าเกินมากกว่านี้เกิน140หรืออะไรเงี้ยก็คือความดันเลือดสูงแล้วนะคะก็จะค่อนข้างมีผลต่อระบบหมุนเวียนเลือดนั่นเองนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์กับคุณครูต้อยติ่งนะคะในรายการห้องเรียนติวเข้มมัธยมนะคะในครั้งหน้าเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของสารละลายแล้วก็เรื่องการแยกสารกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ